และตอนนี้เราก็เข้าสู่เควสหลักของเกมชูชูชานะครับจากข้อมูลของเฮเลนนะครับเธอบอกว่าหลังจากการต่อสู้กับชาวเมื่อมันบาดเจ็บระดับหนึ่งมันจะทำการหลบหนีเข้าป่าไปแต่ถึงยังไงก็ตามเธอเชื่อว่ามันมีวิธีที่จะบังคับชาวให้มาต่อสู้ตัดสินกับเราได้เพราะมันจะมีไข่3ใบกระจายอยู่รอบๆเกาะเธอเชื่อว่าการนำไข่3ใบไปที่วิหารตรงใจกลางเกาะจะเป็นการบังคับให้ชาวต้องมาสู้กับเราและไข่แต่ละใบที่อยู่รอบๆเกาะนั้นมีกลุ่มคนติดอาวุธคุ้มกันอย่างแน่นหนาเธอจึงมอบกุญแจเหมืองทางใต้ให้กับเราเพื่อใช้ในการเปิดเหมืองจากเอกสารที่พบการขุดเหมืองเป็นไปอย่างราบรื่นเราพบสัญญาณว่ามีสายแร่เป็นชิ้นแล้วเครื่องมือยังคงใช้การได้ดีและเราก็สร้างที่พักเสร็จเราใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็สามารถตั้งตัวได้และก็วางแผนในการทำงานที่ลงตัวจากบันทึกที่ผมเจอเป็นจดหมายที่ยูจินเพื่อนของเราเป็นคนส่งให้กับวอร์เรนยูจินได้พบกับถ้ำขนาดใหญ่และมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ข้างในเขาจึงอยากให้วอร์เรนมาเยี่ยมเหมืองทางใต้โดยทันทีหลังจากที่เราฝ่ากลุ่มคนติดอาวุธที่ใส่หน้ากากแปลกประหลาดเราก็จะพบกับไข่สีเขียวเรืองแสงที่ดูเหมือนวัตถุประหลาดที่ไม่น่ามีในโลกเมื่อผมเข้าสู่ด้านเหนือของเกาะ นะครับผมก็เดินทางมาเจอกับเกรกอัจฉริยะประหลาดเขาจะนั่งอยู่บนบ้านไม้ชั้น2ของเขานะครับว่าไงวัยรุ่นตามตรงผมตกใจมากครับที่เขาหันหน้าควับมาเขาจะบอกว่ายูจินอ่ะจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเขาให้กับเราแล้วคงไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขอแนะนำตัวอีกทีว่าเขาชื่อเกรกเขาจะบอกว่าวอร์เรนเจ้าของเหมืองน่ะเก็บไข่ทั้ง3ใบไว้ในเหมืองที่ล็อกกุญแจไว้และเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวอร์เรนปกป้องไข่ไปทำไมถ้ามันฟักออกมามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนชาเรสแน่แผนของเขาก็คือให้เราไปขโมยไข่ทั้ง3ใบเพื่อใช้ล่อชาเลสออกมาเพื่อต่อสู้กับมันนั้นเขาจะให้กุญแจเหมืองทางเหนือเพื่อเข้าไปขโมยไข่นะครับจากบันทึกเขียนไว้ว่าฉันต้องรีบเขียนทฤษฎีนี้ออกมาก่อนที่นายวอร์เรนจะพบว่าฉันรู้แผนการของเขาทฤษฎีของฉันก็คือนายวอร์เรนวอร์ร็อตที่3พยายามจะฟักไข่และเพิ่มจำนวนเจ้าตัว8ขาสร้างกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใครก็เดาออกเขาเจอไข่ทั้งรังในระหว่างที่ขจัดซากถ้ำที่ถล่มลงมาเรายังรู้อีกด้วยว่ามันแข็งราวกับเพชรและไม่อาจถูกทำลายได้คนงานเหมืองใช้เวลาหลายเดือนเพื่อที่จะเอาปริซึมบนวิหารดูดพลังออกมาจากไข่ทุกใบแต่ก่อนที่จะทำลายไข่3ใบสุดท้ายได้ไอ้แก่วอร์เรนก็มาห้ามซิก่อนวอร์เรนคงรู้เจ้าพวกนี้ส่งพลังมากแค่ไหนและแทนที่เขาจะปกป้องพวกเราจากมันเขากลับต้องการใช้มันเพื่อยึดครองโลกอ่านบันทึกไปแล้วครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นทฤษฎีที่บ้ามากๆเลยนะครับแต่ก็คิดว่ามันพอเป็นไปได้นะพอดูจากสถานที่ที่เขาเก็บไข่ของชาเลสแล้วมันแน่นหนามากประมาณนี้เลยครับกูอยากเห็นอยากจะเก็บอยากจะลื้ออยากจะค้นเลยชีวิตระหว่างที่ผมเดินไปผมก็เจอกับบันทึกลับอยู่ในห้องทำงานของพวกลูกน้องวอร์เรนดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้าใกล้ใครแต่เห็นใครที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นก็จงยิงทิ้งทันทีเราจะปล่อยให้เกิดความเสี่ยงนี้ไม่ได้ถ้ามันฟักไข่แล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะแล้วก็เอาร่างมันกลับมาให้ฉันจากเอกสารที่ผมพบอันนี้นะครับก็ทำให้ผมยิ่งแน่ใจเลยว่าทฤษฎีของเกรกนั้นถูกต้องวอร์เรนต้องการศึกษาตั้งแต่มุมนี้แล้วใช้มันเป็นอาวุธยึดครองโลกแน่นอนไม่เอาอีกแล้วจ้าไม่เอาอีกแล้วจ้าไม่ได้มีหาอะไรเฮ้ยขี้อะไรเราเขาชุบหลบไอ้ขี้โดนยิงหลังและบ้านหลังถัดมาที่ผมไปนะครับก็จะเป็นเควสหลักของเกมชูชูชานะครับเราก็จะไปพบกับลูกชายของยูจินนะครับและทันทีที่เราพบกับเขาเขาก็จะทักทายเราว่าเราคือคนจากพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงแล้วก็ผิดหวังมากที่พ่อน่ะเลือกจะอยู่แผ่นดินใหญ่มากกว่าจะกลับมากับเรา
ขาจะบอกว่าตอนนี้วอลเลนปกป้องไข่สัปหลาดแผนของเขาก็คือเขาจะล่อให้ชาเลสออกมาต่อสู้กับพวกเราและเขาได้คิดแผนวางกับดักไว้เพื่อเป็นแผนสำรองให้กับเราอีกด้วยแผนก็คือติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลตามเสาค้ำที่สะพานไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เมื่อติดตั้งระเบิดเสร็จเขาจะบอกว่านั่นเป็นสะพานที่เปราะบางและสูงที่สุดในเกาะแต่ชาเลสเข้ามาเขาจะเป็นคนคอยเตรียมจุดระเบิดให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือล่อมันออกมาแล้วก็สู้กับมันบันทึกฉบับแรกที่ผมพบนะครับฉันปรึกษาทุกคนเรื่องแผนการต่อสู้ล่าสุดแล้วซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านสมาชิกทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและจะกำหนดทิศทางของเราไปตามแผนที่วางไว้ที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ต้องทำก็คือรักษาระยะห่างต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและมองหาจุดอ่อนของชาร์ลส์เท่านั้นพ่อของฉันน่าจะกลับมาในอีก2วันและเมื่อถึงตอนนั้นเราต้องมอบกุญแจและสิ่งของอื่นๆที่รวบรวมมาได้ให้กับเขาแล้วก็นักล่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากใช้ไม้แข็งกับวอลเลนและคนงานเหมืองคนอื่นๆแต่เขาบีบบังคับเรามานานเกินไปแล้วชาร์เลสจะต้องตายและวอลเลนจะขวางเราไม่ได้ส่วนบันทึกที่2ที่ผมพบนะครับสรุปผลสังเกตการวันที่3ตำแหน่งที่4ฉันปักหลักอยู่บริเวณนี้มาหลายวันแล้วและชาร์เลสก็ไม่ยอมข้ามสะพานไม้เก่าเลยจะสัตว์ประหลาดนั่นคงจะรู้ว่าสะพานนั่นเป็นอันตรายแต่ถ้ามันโกรธและไม่มีทางเลือกไม่แน่มันอาจจะวิ่งไล่ใครสักคนข้ามสะพานแล้วก็ตุ้มเราจะใช้ระเบิดของจอนเป่าให้กระจุยและชาร์เลสก็จะหัวทิ่มลงไปในหุบเขาถ้าระเบิดยังฆ่ามันไม่ได้มันก็ต้องตกลงไปตายอย่างแน่นอนแล้วก็เควสถัดมานะครับในบ้านของเกลทันทีที่เราคุยกับเกลนะครับเกลก็จะเยินยอเรานะครับเขาจะบอกว่าโพไว้ใจให้เขาเก็บกุญแจสำหรับเปิดเหมืองที่มีไข่อยู่ใบนึงแต่ก่อนที่เขาจะให้กุญแจกับเรานะครับเขาได้บอกเรื่องของวิหารโบราณที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งมีรูปร่างพีระมิดที่มีปิซึมลึกลับอยู่ด้านบนปิซึมนั้นน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวก็คือทำลายไข่ของสัตว์ประหลาดนั่นแน่มีช่อง3ช่องในปิซึมนะซึ่งพอดีกับไข่อย่างมอเจาะเลยเมื่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่ออกมาซึ่งน่าจะดึงพลังงานออกมาจากตัวไข่เองเขาบอกว่าพวกกบฏหวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อชาร์เลสไปยังศึกตัดสินในขณะที่มันออกมาปกป้องไข่แต่เรื่องที่จะเตือนจริงๆก็คือชาร์เลสมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากพีระมิดเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเขาบอกว่าพวกเราเคยเห็นมาแล้วครั้งนึงและรอบนี้อาจจะกลายเป็นตัวที่อันตรายมากกว่าเดิมจากบันทึกที่เจอในการประชุมเมื่อคืนแกร็กเล่าทฤษฎีบ้าๆให้เราฟังว่าวอลเลนพยายามใช้รถไฟแมงมุมยึดครองโลกในฐานะที่คนทำงานที่วิหารแล้วฉันไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในตอนที่พี่ซึ่งกำลังดูดพลังชีวิตออกจากไข่นั้นชาร์เลสได้เข้าโจมตีเราเป็นครั้งแรกในระหว่างที่ไข่ถูกทำลายมันได้เพียงต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมเท่านั้นแต่มันยังดูดพลังงานเข้าไปแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเกือบ2เท่าขาของมันใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นหน้าของมันบิดเบี้ยวขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเราพวกเราที่รอดชีวิตมาได้ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าตัวเองเห็นอะไรตั้งแต่ตอนนั้นวอลเลนก็ซ่อนไข่แล้วก็สั่งให้เราคอยปกป้องจากนั้นเขาก็เริ่มอพยพผู้คนและนั่นก็เป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายจนถึงขีดสุดฉันรู้วอลเลนมีความลับซุกซ่อนอยู่แต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าคราวนี้เขาตั้งใจจะใช้พวกเราเป็นเหยื่อล่อลบก่อนลบก่อนเห็นมันผิวปากอย่างเงี้ยมันยิงปืนแม่นนั่งนะเอ้านึกว่าเห็นกูเชี่ยตกใจหมดโวยวายไปเถอะพวกมึงก็มีวิทยุอ่ะมึงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกโอ้โหเฮียเฮียอะไรล่ะโอ้ยเต็มกราฟเลยกูใครจะคิดว่ามึงจะเดินมาทางนี้วะชิบหาย
อาฮ่าใครเดี๋ยวแดกกูหรอกไอ้เหี้ยเอ้ยไปก็ได้หลังจากที่ผมพยายามหนีตายมาจากลูกน้องของวอลเลนนะครับผมก็ต้องมาเจอความจริงอีกว่าที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ห่างไกลจากรถไฟมากๆเลยซ้ำร้ายพอปิดแผนที่ผมก็พบความจริงว่าเจ้าแมงมุมนั้นป้วนเปี้ยนที่ผมอยู่นานสองนานเลยครับและนี่ก็คือจุดจบของเจ้าชูชูชานะครับไปรับชมกันเลยเอาเลือดหมดแล้วยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยเพื่อนกดระเบิดกดระเบิดเพื่อนกดระเบิดกดเร็วไปกดเร็วไปโอ้ทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมคิดว่าเรื่องทุกอย่างจบแล้วก็ดูไปอีกสักนิดนะครับแล้วจะรู้ว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอะไรอ่ะยังไม่จบครับยังเหลือไข่อีกหนึ่งใบฟักออกมาเป็นเครื่องบินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม Master ATM นะครับโอเคโอเคและนี่ก็คือ4เควสหลักของเกมชูชูชา